ช่วงนี้เพิ่งจะผ่านมาสำหรับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมามีควันหลงมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะหนึ่งในเมืองที่มีการจัดกิจกรรมที่น่ารักน่าสนใจมากๆนะคะในเรื่องของกิจกรรมวันวาเลนไทน์ก็คือที่เกาะสมุยนี่แหละค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะคะมีการจัดกิจกรรมค่ะโดยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยนะคะไปร่วมมือกับอำเภอเกาะสมุยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงสำนักงานเกาะสมุยและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจัดกิจกรรมสมุยเลิฟรันวิ่งอุ้มรักให้ยั่งยืนค่ะงานนี้เขาให้คู่รักร่วมกันพิสูจน์ความรักในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยบรรยากาศเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะงานกิจกรรมเลิฟรันที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นกิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นบนเกาะสมุยด้วยการที่ให้คู่รักมาวิ่งที่ชายหาดเฉวงหาดทรายที่ยาวที่สุดและสวยที่สุดและเป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดของบนเกาะสมุยทางเรามั่นใจว่าถ้ากิจกรรมเช่นนี้ได้จัดต่อไปจะทำให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ตระหนักถึงและได้เข้าใจถึงว่าเรามีกิจกรรมดีๆนี้อยู่บนเกาะสมุยและขอฝากกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอีกเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นงานโคโคนัทเฟสนะครับที่จะเกิดขึ้นในกลางปีงานแท็กทูคอนเวนชั่นแล้วก็งานเซนออฟสมุยที่จะเกิดในปลายปีฝากติดตามนะครับกิจกรรมดีๆเช่นนี้ที่จะเกิดขึ้นได้ทาง Facebook นะครับที่ www.facebook.com/centralfestivalsamui ครับติดตามกิจกรรมอื่นๆหลังจากนี้ได้อีกนะคะที่ Facebook Page ค่ะ Central Festival สมุยค่ะ